Proxima Centauri เป็นดาวคระแดงที่อยู่ในระบบดาว Alpha Centauri ซึ่งเป็นระบบดาวที่อยู่ใกล้ระบบสุริยะของเรามากที่สุดอยู่ห่างจากโลกประมาณ 4.24 ปีแสงทำให้เป็นหนึ่งในดาวเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุดของเรา Proxima Centauri ดึงดูดความสนใจอย่างมากจากชุมชนวิทยาศาสตร์เนื่องจากการตรวจจับสัญญาณที่น่าสนใจที่เล็ดลอดออกมาจากดาวดวงนี้Proxima Centauri เป็นดาวฤกษ์ที่ค่อนข้างเล็กและเย็นเมื่อเทียบกับดวงอาทิตย์ของเรามีมวลประมาณ 12% ของมวลดวงอาทิตย์และมีรัศมีประมาณ 14% ของรัศมีดวงอาทิตย์เนื่องจากเป็นดาวคระแดงจึงจัดอยู่ในประเภทดาวฤกษ์ที่ทราบกันว่ามีอายุยืนยาวโดยที่ Proxima Centauri คาดว่าจะมีอายุขัยหลายล้านล้านปีความสนใจใน Proxima Centauri ได้รับการขยายโดยการตรวจจับสัญญาณที่ดึงดูดความสนใจของนักวิทยาศาสตร์สัญญาณเหล่านี้อาจบ่งบอกถึงการสื่อสารหรือกิจกรรมทางเทคโนโลยีจากนอกโลกอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าจำเป็นต้องมีการวิจัยและการวิเคราะห์อย่างกว้างขวางเพื่อกำหนดลักษณะและที่มาของสัญญาณเหล่านี้เพื่อที่จะตรวจสอบสัญญาณเหล่านี้เพิ่มเติมโครงการริเริ่มความก้าวหน้าในการฟังจึงเปิดตัวในปี 2558 โครงการวิทยาศาสตร์นี้มุ่งเน้นไปที่การค้นหาหลักฐานของอารยธรรมที่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนอกโลก Proxima Centauri เป็นเป้าหมายหลักของโครงการริเริ่มนี้โดยนักวิจัยได้ติดตามดาวฤกษ์อย่างใกล้ชิดเพื่อหาสัญญาณที่อาจมาจากนอกโลกการวิเคราะห์สัญญาณจาก Proxima Centauri ก่อให้เกิดความท้าทายหลายประการระยะห่างอันมหาศาลระหว่างระบบสุริยะของเรากับ Proxima Centauri หมายความว่าสัญญาณที่เราได้รับนั้นจางมากและไวต่อแหล่งสัญญาณรบกวนต่างๆการแยกความแตกต่างระหว่างปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเช่นกิจกรรมของดวงดาวและสัญญาณประดิษฐ์ที่อาจเกิดขึ้นต้องใช้เทคนิคที่ซับซ้อนและการพิจารณาอย่างรอบคอบการค้นพบสัญญาณจาก Proxima Centauri มีความหมายสำคัญต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลและการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตนอกโลกการสืบสวนเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างนักดาราศาสตร์นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์และผู้เชี่ยวชาญด้านการประมวลผลสัญญาณมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคลี่คลายธรรมชาติที่แท้จริงเบื้องหลังสัญญาณเหล่านี้การติดตามและวิเคราะห์Proxima Centauri อย่างต่อเนื่องจะช่วยให้เราได้รับข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่น่าหลงใหลนี้และทำให้ความรู้เกี่ยวกับจักรวาลของเราลึกซึ้งยิ่งขึ้น Proxima Centauri จัดเป็นดาวคระแดงซึ่งเป็นดาวฤกษ์ขนาดเล็กประเภทหนึ่งที่ค่อนข้างเย็นเมื่อเปรียบเทียบกับดวงอาทิตย์ Proxima Centauri มีมวลน้อยกว่ามากประมาณ 12% ของมวลดวงอาทิตย์และมีรัศมีน้อยกว่าคือประมาณ 14% ของรัศมีดวงอาทิตย์ดาวคระแดงอย่าง Proxima Centauri มีชื่อเสียงจากการมีอายุยืนยาวพวกมันมีอายุยืนยาวอย่างน่าทึ่งโดยที่ Proxima Centauri คาดว่าจะมีชีวิตอยู่ได้หลายล้านล้านปีซึ่งตรงกันข้ามกับดาวฤกษ์อย่างดวงอาทิตย์ของเราซึ่งมีอายุประมาณ 10,000 ล้านปีการที่ดาวคระแดงมีอายุยืนยาวจะเพิ่มโอกาสที่ระบบดาวเคราะห์รอบๆดาวฤกษ์จะมีสภาพแวดล้อมที่เสถียรเป็นระยะเวลานานซึ่งอาจเป็นผลดีต่อการพัฒนาและการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตเนื่องจากขนาดที่เล็กกว่าและอุณหภูมิที่ต่ำกว่า Proxima Centauri จึงปล่อยพลังงานน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับดวงอาทิตย์ของเรามีอุณหภูมิพื้นผิวประมาณ 3,000 เคลวินซึ่งเย็นกว่าอุณหภูมิพื้นผิวดวงอาทิตย์ประมาณ 5,500 เคลวินอย่างมากอุณหภูมิที่เย็นลงทำให้ Proxima Centauri มีสีแดงอันเป็นเอกลักษณ์Proxima Centauri ตั้งอยู่ในระบบดาว Alpha Centauri ซึ่งเป็นระบบดาวที่อยู่ใกล้ระบบสุริยะของเรามากที่สุดอยู่ห่างจากโลกประมาณ 4.24 ปีแสงทำให้เป็นเป้าหมายที่น่าสนใจสำหรับการศึกษาและสำรวจทางวิทยาศาสตร์ลักษณะเฉพาะของ Proxima Centauri เช่นขนาดที่เล็กอุณหภูมิเย็นและอยู่ใกล้เราทำให้กลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับนักวิจัยการทำความเข้าใจคุณสมบัติและพฤติกรรมของดาวคระแดงเช่น Proxima Centauri ช่วยให้เรามีความรู้ที่กว้างขวางมากขึ้นเกี่ยวกับวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ระบบดาวเคราะห์และศักยภาพในการอยู่อาศัยของดาวเคราะห์นอกระบบที่โคจรรอบดาวฤกษ์ดังกล่าว
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ได้รายงานการตรวจจับสัญญาณแปลกๆที่มาจาก Proxima Centauri ซึ่งจุดประกายความสนใจและการเก็งกำไรอย่างมากในชุมชนวิทยาศาสตร์สัญญาณเหล่านี้มีศักยภาพที่จะเป็นตัวบ่งชี้การสื่อสารหรือกิจกรรมทางเทคโนโลยีจากนอกโลกแม้ว่าจะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อระบุธรรมชาติและต้นกำเนิดที่แท้จริงของสัญญาณเหล่านี้การตรวจจับและวิเคราะห์สัญญาณจาก Proxima Centauri เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องในการค้นหาสัญญาณของชีวิตอัจฉริยะนอกโลกความพยายามเหล่านี้อยู่ในขอบเขตของโหราศาสตร์และการค้นหาสติปัญญาจากนอกโลกหรือ SETI แม้ว่าความเป็นไปได้ในการตรวจจับสัญญาณจากนอกโลกจะน่าดึงดูดใจแต่สิ่งสำคัญคือต้องเข้าถึงการค้นพบเหล่านี้ด้วยการพิจารณาอย่างรอบคอบและเข้มงวดทางวิทยาศาสตร์สัญญาณที่ตรวจพบจาก Proxima Centauri มักจะจางๆและต้องใช้อุปกรณ์และเทคนิคที่ซับซ้อนในการจับภาพและวิเคราะห์ระยะห่างที่กว้างใหญ่ระหว่างระบบสุริยะของเรากับ Proxima Centauri ซึ่งครอบคลุมมากกว่า4ปีแสงหมายความว่าสัญญาณต่างๆได้รับการลดทอนลงอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากเสียงรบกวนและการรบกวนพื้นหลังได้อย่างง่ายดายการระบุต้นกำเนิดที่แท้จริงของสัญญาณเหล่านี้เป็นงานที่ซับซ้อนนักวิทยาศาสตร์ต้องแยกแยะปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ฟิสิกส์ทางธรรมชาติที่สามารถเรียนแบบสัญญาณประดิษฐ์เช่นพันซ่าหรือแหล่งกำเนิดจักรวาลอื่นๆนอกจากนี้สิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีจากแหล่งที่มนุษย์สร้างขึ้นบนโลกเช่นดาวเทียมหรือการรบกวนด้วยความถี่วิทยุจะต้องได้รับการพิจารณาและยกเว้นอย่างระมัดระวังเพื่อตรวจสอบสัญญาณเหล่านี้เพิ่มเติมความร่วมมือระหว่างนักดาราศาสตร์นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์และผู้เชี่ยวชาญด้านการประมวลผลสัญญาณถือเป็นสิ่งสำคัญอัลกอริทึมที่ซับซ้อนและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์สัญญาณค้นหารูปแบบความสม่ำเสมอหรือคุณลักษณะที่แตกต่างอื่นๆที่อาจบ่งบอกถึงต้นกำเนิดอันชาญฉลาดสิ่งสำคัญคือต้องเน้นว่าการค้นพบสัญญาณจาก Proxima Centauri ไม่ได้ยืนยันการมีอยู่ของหน่วยสืบราชการลับนอกโลกอย่างแน่ชัดการสังเกตเพิ่มเติมการตรวจสอบความถูกต้องข้ามด้วยกล้องโทรทัศน์และเครื่องมือหลายตัวและการตรวจสอบความถูกต้องโดยอิสระมีความจำเป็นเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความสำคัญของสัญญาณเหล่านี้อย่างไรก็ตามการตรวจจับสัญญาณจาก Proxima Centauri เน้นย้ำถึงการแสวงหาความเข้าใจตำแหน่งของเราในจักรวาลและความเป็นไปได้ของชีวิตนอกโลกการค้นพบนี้กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นทางวิทยาศาสตร์และกระตุ้นให้เกิดการสำรวจและวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาณที่เล็ดลอดออกมาจากดาวฤกษ์ข้างเคียงของเราโครงการริเริ่มความก้าวหน้าในการฟังซึ่งเปิดตัวในปี2558เป็นโครงการทางวิทยาศาสตร์ที่อุทิศให้กับการค้นหาหลักฐานของอารยธรรมที่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนอกโลกเป็นความพยายามร่วมกันระหว่างนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยและสถาบันต่างๆจากทั่วโลกโดยมีเป้าหมายหลักในการตรวจจับสัญญาณของการกำเนิดจากนอกโลกในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มความก้าวหน้าในการฟัง Proxima Centauri ได้กลายเป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับการสังเกตและการวิเคราะห์เนื่องจากมันอยู่ใกล้ระบบสุริยะของเราจึงถือเป็นโอกาสพิเศษในการตรวจสอบสัญญาณที่อาจเล็ดลอดออกมาจากดาวฤกษ์ข้างเคียงโครงการริเริ่มนี้ใช้เครื่องมือที่ล้ำสมัยและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสำรวจความถี่วิทยุและสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าอื่นๆที่หลากหลายเครื่องมือเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจจับและวิเคราะห์สัญญาณที่อาจบ่งบอกถึงการสื่อสารที่ชาญฉลาดหรือกิจกรรมทางเทคโนโลยีจากอารยธรรมอื่นการติดตาม Proxima Centauri เกี่ยวข้องกับการสังเกตการโดยเฉพาะโดยใช้กล้องโทรทัศน์วิทยุขนาดใหญ่และหอดูดาวอื่นๆที่ติดตั้งเครื่องรับที่มีความละเอียดอ่อนเครื่องมือเหล่านี้สามารถจับสัญญาณจางๆจากแหล่งที่อยู่ไกลออกไปรวมถึงการส่งสัญญาณที่อาจเกิดขึ้นจากนอกโลกข้อมูลที่รวบรวมจากการสังเกตเหล่านี้ผ่านการวิเคราะห์และประมวลผลอย่างพิถีพิถันอัลกอริทึมขั้นสูงและเทคนิคการประมวลผลสัญญาณใช้เพื่อค้นหารูปแบบความผิดปกติหรือตัวบ่งชี้อื่นๆที่สามารถแนะนำการมีอยู่ของสัญญาณโดยเจตนาจากแหล่งนอกโลกการทำงานร่วมกันเป็นส่วนสำคัญของโครงการริเริ่มความก้าวหน้าในการฟังนักวิทยาศาสตร์จากหลากหลายสาขารวมถึงดาราศาสตร์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์การประมวลผลสัญญาณและการวิเคราะห์ข้อมูลทำงานร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและตรวจสอบการค้นพบที่อาจเกิดขึ้น
แม้ว่าโครงการริเริ่มความก้าวหน้าในการฟังยังไม่ได้ยืนยันหลักฐานที่แน่ชัดเกี่ยวกับสัญญาณจากนอกโลกแต่ก็แสดงให้เห็นถึงการก้าวกระโดดครั้งสำคัญในขีดความสามารถของเราในการค้นหาข่าวกรองจากนอกโลกมันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของชุมชนวิทยาศาสตร์ในการสำรวจจักรวาลอย่างเป็นระบบและตอบคำถามที่ลึกซึ้งที่สุดข้อหนึ่งของมนุษยชาติเราอยู่คนเดียวในจักรวาลหรือไม่การวิเคราะห์สัญญาณจาก Proxima Centauri นำเสนอความท้าทายหลายประการที่นักวิทยาศาสตร์ต้องเอาชนะเพื่อที่จะเปิดเผยธรรมชาติและต้นกำเนิดที่แท้จริงของพวกเขาความท้าทายเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากปัจจัยต่างๆเช่นระยะห่างอันมหาศาลระหว่างระบบสุริยะของเรากับ Proxima Centauri ความจางของสัญญาณและแหล่งที่มาของการรบกวนที่อาจเกิดขึ้นหนึ่งในความท้าทายหลักคือระยะห่างอันกว้างใหญ่ระหว่าง Proxima Centauri และโลกเนื่องจาก Proxima Centauri อยู่ห่างจากเราประมาณ 4.24 ปีแสงสัญญาณที่เราได้รับจากดาวดวงนี้จึงถูกลดทอนลงอย่างมากเมื่อสัญญาณเหล่านี้มาถึงเราสัญญาณจะอ่อนมากทำให้ยากต่อการตรวจจับและวิเคราะห์อย่างแม่นยำความจางของสัญญาณทำให้เกิดอุปสรรคอีกประการหนึ่งสัญญาณที่อ่อนแอจาก Proxima Centauri สามารถถูกปกปิดได้อย่างง่ายดายด้วยเสียงรบกวนรอบข้างหรือการรบกวนจากทั้งแหล่งธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นแหล่งที่มาของการรบกวนตามธรรมชาติได้แก่รังสีไมโครเวฟพื้นหลังคอสมิกกิจกรรมสุริยะและปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ฟิสิกส์อื่นๆการรบกวนที่มนุษย์สร้างขึ้นอาจเกิดจากการปล่อยคลื่นความถี่วิทยุจากดาวเทียมอุปกรณ์สื่อสารหรือแหล่งกำเนิดภาคพื้นดินการแยกความแตกต่างระหว่างปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและสัญญาณประดิษฐ์ที่อาจเกิดขึ้นต้องใช้เทคนิคที่ซับซ้อนนอและการวิเคราะห์อย่างรอบคอบนักวิทยาศาสตร์ใช้วิธีการต่างๆเพื่อกรองสัญญาณรบกวนและระบุรูปแบบหรือความสม่ำเสมอที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจบ่งบอกถึงสัญญาณโดยเจตนามีการใช้อัลกอริทึมการประมวลผลสัญญาณขั้นสูงและวิธีการทางสถิติเพื่อแยกแยะระหว่างความผันผวนแบบสุ่มและสัญญาณที่อาจมีต้นกำเนิดเทียมความท้าทายอีกประการหนึ่งคือการแยกแยะผลบวกลวงการตรวจจับสัญญาณที่ดูเหมือนจะมีต้นกำเนิดเทียมนั้นจำเป็นต้องมีการยืนยันและการตรวจสอบอย่างเข้มงวดการสังเกตการอย่างอิสระโดยใช้เครื่องมือและกล้องโทรทัศน์ที่แตกต่างกันมีความสำคัญอย่างยิ่งในการตรวจสอบการมีอยู่ของสัญญาณและไม่รวมอุปกรณ์หรือสิ่งประดิษฐ์จากการสังเกตการนอกจากนี้การวิเคราะห์สัญญาณจาก Proxima Centauri ต้องใช้แนวทางแบบสหสาขาวิชาชีพการทำงานร่วมกันระหว่างนักดาราศาสตร์นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์วิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านการประมวลผลสัญญาณถือเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาวิธีการที่มีประสิทธิภาพและรับประกันการตีความข้อมูลที่แม่นยำเพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้จึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างต่อเนื่องการปรับปรุงความไวของกล้องโทรทัศน์ระบบการรับข้อมูลและความสามารถในการคำนวณกำลังเพิ่มความสามารถของเราในการจับและประมวลผลสัญญาณที่จางลงนอกจากนี้ความร่วมมือระหว่างประเทศและการริเริ่มการแบ่งปันข้อมูลช่วยอำนวยความสะดวกในการรวมทรัพยากรและความเชี่ยวชาญทำให้สามารถวิเคราะห์ได้ครอบคลุมและละเอียดยิ่งขึ้นแม้จะมีความท้าทายแต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังคงทุ่มเทให้กับการตรวจสอบสัญญาณจาก Proxima Centauri และแหล่งข้อมูลที่เป็นไปได้อื่นๆการแสวงหาความเข้าใจสัญญาณเหล่านี้และความสำคัญของสัญญาณเหล่านี้ได้รับแรงผลักดันจากความปรารถนาที่จะไขความลึกลับของจักรวาลและอาจค้นพบสัญญาณของสติปัญญาจากนอกโลกอนาคตของการสำรวจอวกาศถือเป็นศักยภาพมหาศาลสำหรับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการขยายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลประเด็นสำคัญและความเป็นไปได้บางประการที่อาจกำหนดอนาคตของการสำรวจอวกาศมีดังนี้ภารกิจของมนุษย์สู่ดาวอังคารดาวอังคารเป็นจุดสนใจสำหรับภารกิจที่มีลูกเรือในอนาคตหน่วยงานด้านอวกาศและบริษัทเอกชนหลายแห่งแสดงความสนใจที่จะส่งมนุษย์ไปยังดาวอังคารโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการมีอยู่ที่ยั่งยืนบนโลกนี้ภารกิจเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับการเดินทางในอวกาศระยะยาวการสร้างที่อยู่อาศัยการใช้ทรัพยากรและการดำเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาธรณีวิทยาสภาพภูมิอากาศและศักยภาพในการอยู่อาศัยของดาวเคราะห์
การสำรวจดวงจันทร์ดวงจันทร์ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญสำหรับการสำรวจอวกาศประเทศต่างๆรวมถึงสหรัฐอเมริกาจีนและรัสเซียมีแผนสำหรับภารกิจบนดวงจันทร์และการสร้างฐานทัพดวงจันทร์ดวงจันทร์ทำหน้าที่เป็นพื้นที่ทดสอบเทคโนโลยีเทคนิคการสกัดทรัพยากรและเป็นฐานปล่อยจรวดที่มีศักยภาพสำหรับภารกิจในห้วงอวกาศภารกิจหุ่นยนต์ภารกิจหุ่นยนต์จะยังคงมีบทบาทสำคัญในการสำรวจอวกาศยานสำรวจและโรเวอร์จะถูกส่งไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆในระบบสุริยะและที่อื่นๆเพื่อรวบรวมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ศึกษาวัตถุดาวเคราะห์และค้นหาสัญญาณของชีวิตในอดีตหรือปัจจุบันภารกิจไปยังดวงจันทร์ยูโรปโรของดาวพฤหัสและดวงจันทร์เอ็นเซลาดัสของดาวเสาร์ซึ่งมีมหาสมุทรใต้ผิวดินเป็นที่สนใจเป็นพิเศษสำหรับความสามารถในการอยู่อาศัยของพวกมันการขุดดาวเคราะห์น้อยการขุดทรัพยากรจากดาวเคราะห์น้อยเป็นแนวคิดใหม่ในการสำรวจอวกาศดาวเคราะห์น้อยอุดมไปด้วยแร่ธาตุโลหะและน้ำอันมีค่าที่สามารถนำไปใช้ในภารกิจอวกาศในอนาคตหรือนำกลับมายังโลกได้บริษัทต่างๆกำลังพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อค้นหาสกัดและประมวลผลทรัพยากรดาวเคราะห์น้อยซึ่งอาจปฏิวัติการเดินทางในอวกาศและความยั่งยืนของทรัพยากรการท่องเที่ยวอวกาศการเพิ่มขึ้นของบริษัทอวกาศเชิงพาณิชย์เช่น SpaceX และ Blue Origin ได้เปิดโอกาสให้มีการท่องเที่ยวอวกาศบุคคลทั่วไปอาจมีโอกาสสัมผัสประสบการณ์การเดินทางในอวกาศและเยี่ยมชมจุดหมายปลายทางในวงโคจรโลกต่ำเช่นสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS หรือแม้แต่บินรอบดวงจันทร์การสำรวจระหว่างดวงดาวความก้าวหน้าในเทคโนโลยีขับเคลื่อนและการออกแบบยานอวกาศอาจทำให้ภารกิจในอนาคตไปยังระบบดาวข้างเคียงได้โครงการริเริ่มที่ก้าวล้ำหน้าเช่นโครงการ Starshot มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งยานอวกาศขนาดเล็กและน้ำหนักเบาไปยังดาวฤกษ์ใกล้เคียงโดยใช้แรงขับเลเซอร์ภารกิจระหว่างดวงดาวจะมอบโอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อนในการสำรวจระบบดาวเคราะห์นอกระบบและค้นหาสัญญาณของชีวิตนอกโลกกล้องโทรทัศน์อวกาศและหอดูดาวการพัฒนากล้องโทรทัศน์อวกาศและหอดูดาวขั้นสูงจะยังคงปฏิวัติความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลต่อไปโครงการต่างๆเช่นกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บหรือ JWST และกล้องโทรทัศน์สำรวจภาพรวมขนาดใหญ่หรือ LSST จะช่วยเพิ่มความสามารถของเราในการศึกษากาแล็กซี่ไกลโพ้นดาวเคราะห์นอกระบบและต้นกำเนิดของจักรวาลความร่วมมือระหว่างประเทศความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านอวกาศและประเทศต่างๆจะยังคงมีความสำคัญสำหรับโครงการสำรวจอวกาศขนาดใหญ่ความร่วมมือระหว่างประเทศเอื้อให้เกิดการแบ่งปันทรัพยากรความเชี่ยวชาญและเงินทุนอำนวยความสะดวกในภารกิจที่มีความทะเยอทะยานและส่งเสริมมุมมองระดับโลกเกี่ยวกับการสำรวจอวกาศอนาคตของการสำรวจอวกาศถือเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่สำหรับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการขยายขอบเขตการดำเนินงานของเราไปนอกโลกถือเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นในขณะที่เรายังคงก้าวข้ามขอบเขตความรู้ของมนุษย์และสำรวจความลึกลับของจักรวาล